เปลี่ยนฮวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยที่จะโชคดีนะในเรื่องของความรักแล้วก็เสน่ห์นะความรักแล้วก็เสน่ห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษโอ้ยเที่ยวนี้เมษได้ทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักของชาวเมษนั้นไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนะไปอยู่ในเรือนของดาวจันทร์ไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคเมษจึงมีเสน่ห์แล้วก็จะมีโชคดีในเรื่องของความรักถ้าคุณโสดคุณก็อาจจะมีคนมาถูกใจมาชอบพอกันถ้าคุณนะครับคุยกับใครอยู่มีโอกาสจะสานความสัมพันธ์ต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนั่นคือชาวลัคนาราศีเมษนะครับ22อ้าวฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของความรักลัคนาราศีต่อไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ลัคนาเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยวุ่นวายแล้วก็ความรักไม่ค่อยลงตัวหรอกนะแต่เดี๋ยวดาวพุธจะย้ายจะกลับกลายเป็นว่าพุธไปอยู่ในเรือนของตัวเองนะครับนะครับพุธไปอยู่ในเรือนของตัวเองแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของความรักเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาถูกใจเราก็เป็นคนมีเสน่ห์ไปไหนก็มีเสน่ห์คนถูกใจก็เป็นไปได้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะมีเสน่ห์นะความรักนะจะมีเสน่ห์จะเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าคุณโสดอยู่ก็แสดงว่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจเขาจะมามีไมตรีที่ดีกับคุณหรือเขาจะมาแสดงความรู้สึกชัดเจนชัดเจนกับคุณว่าเอ้ยเขาชอบคุณนะเขาอยากจะเป็นมิตรกับคุณอยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นคนพิเศษหรืออยากจะเป็นหาอะไรก็แล้วแต่เธอ นั่นแหละคือชาวลัคนาราศีมีนนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะดวงความรักแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งความรักและเสน่ห์นะครับชาวมีนก็จะแฮปปี้ขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นไปได้ว่าคู่อาจจะเปอะไรให้บางอย่างนะนะครับมันอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่คุณอยากได้หรืออาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณหรืออาจจะให้เงินคุณก็ได้หรือให้โชคดีอะไรบางอย่างกับคุณนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนก่อนหน้าเนี้ยดวงไม่ค่อยดีหรอกในเรื่องของความรักน่ะเพิ่งจะมาโอเคตอนนี้แหละนะครับนะครับอ้าวนะครับหลังจากชาวลัคนาราศีมีนแล้วที่ผมบอกว่านะจะโชคดีในเรื่องของในเรื่องของอะไรในเรื่องของความรักในเดือนกรกฎาคมลัคนาราศีถัดไปนะครับลัคนาราศีถัดไปได้แก่ชาวลัคนาราศีลัคนาราศีธนูครับนะดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนความรักกำลังจะโคจรเข้าเรือนเกษตรของตัวเองแล้วก็เล็งไปที่ลัคนาราศีธนูนอกจากนั้นแล้วดาวศุกร์เองเป็นราชาโชคนะครับมันเป็นเสน่ห์แบบแปลกๆเหมือนกันแหละไอ้ธนูเนี่ยนะมันจะมีคนมาชอบแล้วก็ความรักก็จะซักเซสคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะมีคนที่ถูกใจมาชอบพอหรือคุณไปชอบพอใครเขาเขาก็อาจจะมีไมตรีที่ดีกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนี่ก็ยังรวมความไปถึงตรงนี้ด้วยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับคู่จะแฮปปี้นะครับคู่จะนำความแฮปปี้มาให้นำโชคดีต่างๆมาให้ความรักก็จะรักกันดีนะครับชาวลัคนาราศีธนูเพราะว่าคู่
นะครับดาวคู่เป็นเกษตราธิบดีนะชื่ออะไรเนี่ยชัยเจริญกูศักอะไรเนี่ยตุลมีอะไรดีบ้างครับอาจารย์อาจจะไม่มีก็ได้ครับมังเงงมีแต่มังเงงเอาไหมเออนะใจเย็นเดี๋ยวนะครับฟังอยู่แล้วมาถามมีอะไรดีบ้างไหม แล้วผมจะไม่ต้องไปว่าอะไรก็ทำไมเนี่ยผมแซวเล่นนะอย่าซีเรียสนะเออนะครับฉะนั้นนะชาวลัคนาราศีธนูจะแฮปปี้ในเรื่องของความรักนะหลังจากก่อนหน้านี้ดาวความรักเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนอริเออความรักไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนแต่อย่างไรก็ตามนะธนูจะแฮปปี้ในเรื่องของความรักมากขึ้นนะครับคนโสดจะมีคนมาถูกใจหรือคุณไปชอบพอใครเขาเขาก็จะมีไมตรีตอบที่ดีกลับมาหาคุณนะครับอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ถือว่าจะโชคดีในเรื่องของความรักในเดือนกรกฎาคมจะโชคดีในเรื่องของความรักในเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไรเนี่ยอ้วนคำแพงมีกรกฎมีอะไรดีกับเขาบ้างไหมอาจารย์มังเงกมีมังเงกดียังไม่ทันถึงเลยเออเท้าซีถามมากเดี๋ยวก็ไม่พูดให้ฟังหรอกก็นั่งฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นอยู่แล้วเนี่ยเออนะฮะอ้าวชาวลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของความรักนะลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับเออลัคนาราศีพิจิกไปดูให้ดีเถอะนะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีโชคดีในเรื่องของความรักนะจะมีโชคดีในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจใครเลิกกับแฟนไปแล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสจะมีคนใหม่มาถูกใจแล้วเราก็จะถูกใจเขาด้วยนะครับไปดูนะพิจิกนะคนที่โสดจะมีคนที่มาชอบพอมาถูกใจในเดือนกรกฎาคมคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจเออมาชอบพอมาถูกใจแล้วก็คุยอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณนั้นมีความสุขอย่างน้อยที่สุดชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะได้รับความสุขในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะถ้าคุณบอกว่าคุณยังทุกข์อยู่แสดงว่าคุณไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกแล้วคุณหาลัคนาผิดแล้วนะเพราะว่าพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นราชาโชคบ้างเออไปเดินอยู่ในภพลอยกลางฟ้าบ้างอะไรบ้างก็ทำให้นะจะโชคดีในเรื่องความรักส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วคู่จะนำพาสิ่งที่ดีมาให้ถ้าไม่ได้มาในรูปของแก้วแหวนเงินทองก็จะมาในรูปถึงมาในรูปของโอกาสหรืออะไรต่างๆที่ดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะอะไรเนี่ยธนาบุญชูกรกฎเหลืออะไรที่มันดีบ้างครับอาจารย์ก็ฟังดูสิมันยังไม่ถึงเลยเนี่ยเออขี้บ่นนี่หายเออนะฮะโอเคนะต่อไปนะครับนะลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของความรักมีอีกหนึ่งลัคนาราศีนะที่โชคดีเรื่องของความรักเพียงแต่ว่าลัคนาราศีที่ผมกำลังจะเอ่ยถึงนี้นะครับที่ว่าจะโชคดีเรื่องของความรักตรงนี้นะจะเป็นการโชคดีในลักษณะที่คนรักเก่าหวนกลับมาฟังให้ดีนะครับจะเป็นความโชคดีในลักษณะที่คนรักเก่าหวนกลับมาในกรณีนี้เท่านั้นนะครับอ้าวทาง Facebook Fanpage ขอหัวใจขอไลค์หน่อยดิโอ้จะเป็นลมแล้วเนี่ยขอหัวใจขอไลค์หน่อยเออนะคุณอะไรเนี่ยคุณปุญญวีบอกว่าอาจารย์ธนูไม่ต้องแย่งข้าวหมาแดกไหมคะ
ก็เขาบอกว่าดีก็ดีแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอจะไปแย่งก็ไปแย่งเธอไประวังหมามันเคืองเอานะก็บอกคุณนี่ว่าธนูการเงินดีมากถามมาอีกธนูจะต้องไม่ต้องแย่งข้าวหมาแดกเลยใช่ไหมไม่ได้ฟังเขาเลยเออนะลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของในเรื่องของอะไรในเรื่องของความรักอีกหนึ่งลัคนาราศีแต่เป็นความโชคดีในลักษณะที่คนรักเก่าจะหวนกลับมานั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนเออมิถุนจะโชคดีนะมิถุนจะโชคดีนะไปดูให้ดีเถอะนะครับนะจะโชคดีในเรื่องของความรักแต่นะฮะจะเป็นลักษณะของคนเก่าที่จะกลับมานะคุณตาต้าบอกว่าไม่อยากเอาของเก่าอยากได้ของใหม่ไปเซเว่นไปไปที่เซเว่นนั่นแหละไปขอเขาว่าเอ้ยขอของใหม่นะคะของเก่าไม่เอานะเข้าใจไหมแหมมันกลับมันหาได้เหมือนก็เข้าเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างนั้นแหละปะโถเอ้ยเอ้านะนะครับลัคนามิถุนนะในช่วงกรกฎาคมถ้าเกิดว่าคนเก่าจะกลับมาก็เป็นไปได้ว่าจะนำสิ่งที่ดีมาให้นะคุยกันแล้วมันแบบเลิกกันไปคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเออยังหาคนใหม่ที่ถูกใจไม่ได้นะก็ยังหาใครที่ถูกใจไม่ได้ก็ไปดูคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะ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 ครับนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถ่านไฟเก่าก็ได้นะนะครับนะครับนะครับเออนะนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงความรักแล้วก็เสน่ห์ที่จะส่งผลดีกับชะตาของคุณนะครับเออนะออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล